ีลูกหมู3ตัวอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กน่ารักลึกเข้าไปในป่าใหญ่วันนั้นลูกหมูพี่ใหญ่พาน้องๆไปยังบึงน้ำลูกหมูพี่รองถามพี่ใหญ่ว่าแต่ว่าเราไม่เอาชุดว่ายน้ำมาด้วยแล้วเราจะว่ายน้ำได้ยังไงลูกหมูน้องเล็กเศร้าและพูดว่าโถน่าจะเอาห่วงยางมาด้วยอ่ะอย่างไรก็ตามลูกหมูพี่ใหญ่มีความคิดอีกอย่างหนึ่งเรือของเราต้องหาที่จะว่ายน้ำในวันนี้ไม่ใช่พวกเรามาเก็บวัสดุแถวๆนี้แล้วเรามาแข่งเรือกันเถอะลูกหมู3ตัวจึงออกไปรวบรวมวัสดุอย่างตื่นเต้นเพื่อสร้างเรือของตัวเองลูกหมูน้องเล็กสร้างเรือลำจิ๋วจากกระดาษลูกหมูพี่รองสร้างเรือจากใบไม้ส่วนลูกหมูพี่ใหญ่ก็สร้างเรือลำใหญ่จากเปลือกไม้ทั้ง3วางเรือไว้ในบึงน้ำแล้วการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายแห่งป่าใหญ่ก็ตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกคันเขยอไปทั่วเขาไม่ได้อาบน้ำมานานมากแล้วจึงมองหาที่ที่จะอาบน้ำได้ในที่สุดเขาก็เห็นบึงที่ลูกหมูกำลังแข่งเรือกันอยู่เขากระโดดไปอยู่ตรงกลางแล้วพูดว่าร้องหมาป่าออกไปให้พ้นเดี๋ยวนี้นะลูกหมูฉันมีเห็บหมัดขันขยเยอไปหมดทั้งตัวเลยฉันต้องลงไปล้างตัวในบึงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะเป่าลมให้เรือพวกนายพังไปเลยเรือของฉันแข็งแรงนายจมมันไม่ได้หรอกลูกหมูน้องเล็กพูดขึ้นแต่เมื่อหมาป่าเริ่มสูดหายใจและเป่าลมออกเรือกระดาษก็คว่ำและจมลงลูกหมูน้องเล็กร้องไห้ไม่หยุดหมาป่าเริ่มสูดหายใจเข้าและเป่าลมอีกรอบคราวนี้เรือใบไม้ของลูกหมูพี่รองจมลงทันทีหมาป่าสูดลมหายใจครั้งสุดท้ายและเป่าสุดกำลังแต่ไม่ว่าเขาจะเป่าแรงแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถจมเรือของลูกหมูพี่ใหญ่ได้จมสักทีสิณตอนนั้นลูกหมูพี่ใหญ่ก็โยนเรือที่ทำจากเปลือกไม้เข้าไปในรังผึ้งที่แขวนอยู่ด้านบนแล้วรังผึ้งนั้นก็ร่วงลงมาใส่หมาป่าเขาให้เกิดอะไรขึ้นนะช่วยด้วยหมาป่าหวาดกลัวยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อได้ยินเสียงหึ่งหึ่งของผึ้งเจ้าฉันกลัวผึ้งอย่างไรก็ตามเสียงหึ่งที่เขาได้ยินนั้นมาจากลูกหมู3ตัวไม่ใช่ผึ้งหึ่งหึ่งหึ่งหมาป่าไม่อาจจมเรือลำนั้นได้แถมยังตัวสกปรกขึ้นกว่าเดิมและแทบจะกลับรังของตัวเองไม่ไหวในเมื่อเรือของลูกหมูพี่ใหญ่ไม่จมเขาจึงเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้เขาสอนน้องๆให้สร้างเรือที่แข็งแรงแล้วพวกเขาก็เล่นกันอย่างสนุกสนานในบึงจนกระทั่งมืด